เฮ้ยเดี๋ยวพี่จะแวะปั๊มแป๊บนึงว่ะใครจะลงตรงไหนบอกนะจะได้แวะส่งผมว่าลงร้านกันหมดแหละพี่เดี๋ยวไปแยกที่ร้านพี่เอางั้นนะเฮ้ยพี่ร้านปิดแล้วกูไม่ได้ไปแดกเหล้าเว้ยไอ้น้องสาวตัวแสบมึงอะอยู่ไหนวะพี่ผมขอเลยนะอย่ายุ่งกับน้องสาวผมเลยถ้าเป็นเรื่องวันนั้นเนี่ยให้มันลงที่ผมดีกว่ามึงล็อกแม่งไว้ดิเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนดิพี่ค่อยๆคุยกันกูบอกมึงแล้วใช่ไหมให้มึงดูแลน้องสาวมึงดีๆอ่ะนี่มึงทำอะไรน้องกูกูยังไม่ได้ทำแต่กูทำแน่เฮ้ย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 มึงนี่ยังไงวะสองคนเอาแม่งไม่อยู่ออกมาดิเว้ยมึงไปหากุญแจนุ่นมึงไปหาทำไมไปหาหน้าบาร์ดิเฮ้ยแคนเมียพี่ไม่ออกมาเลยพังร้านมึงเว้ยกล่องฮะร้านปิดแล้วฮะปิดอะไรไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่นัดน้องชายมาจ้ะเดี๋ยวขอเข้าไปหาน้องชายก่อนนะก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปหาน้องอย่าให้ผมต้องมีปัญหาเลยนะครับผมตกลงเข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้โอเคฮัลโหลพี่แนนโทษทีอะเมื่อกี้ปิดเสียงไว้อะงั้นพี่แนนกลับไปก่อนเลยแล้วก็ซื้อข้าวมันไก่ร้านโปรดให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเดี๋ยวให้พี่เล็กไปส่งก็มันมืดอย่างนี้มันหาเจอมันเปิดไปโอ้ยไอ้เคนถ้ามึงไม่ออกมานะเว้ยเดี๋ยวกูเผาไปทั้งร้านเลยมึงจะเล่นกันอะไรเนี่ยปลอมอ่ะเฮียปลอมอ่ะเผื่อมันมีพวกเฮ้ยอย่าเปิดประตูเราเฮ้ยออกมาขอโทษพี่เคนปิดร้านเนาะก็ไม่นี่แกก็รออยู่นะพี่เล็กพี่เคนปิดร้านเหรอไม่นี่ไม่เห็นมันบอกอะไรเลยเคนเคนไม่เปิดหมดเดียวเฮ้ยปล่อยแม่งทางเข้าไปเลยไหมปล่อยแม่งมันไปไหนไม่รอดหรอกเว้ยเดี๋ยวไงก็ต้องออกมาปล่อยเลยเฮ้ยเคนออกมาดิเฮ้ยมึงไปหยิบมาดิอะไรวะเฮ้ยเคนน้องมึงโทรมาว่ะฮัลโหลพี่เคนหวัดดีข้าวโพดอยู่ไหนล่ะจ๊ะรีบมาเลยนะมาพร้อมกับกล้องของมึงด้วย ไม่งั้นพี่มึงตายแล้วมาคนเดียวนะเว้ยห้ามแจ้งตำรวจใจปะเคนน้องมาเว้ยเป็นไงเคนรับมาเป็นไงบ้างข้าวโพดอ๋อพี่เคนบอกว่าวันนี้ปิดร้านเร็วหน่อยอะพี่ก็เลยอยากให้ไปส่งทุกคนชื่อแทนได้ไหมแล้วไปลงที่ร้านเลยไม่ได้ไม่รู้อ่ะแกบอกว่าแกปิดร้านแล้วอ่ะเอาเถอะทำตามที่มันบอกแล้วกันเขาพ่อจะไปลงไหมพี่เล็กจอดก่อนถึงร้านนิดนึงได้ปะเดี๋ยวเขาพ่อลงไปดูว่าหน้าร้านมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวถึงใกล้ๆแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีกันพี่เล็กทำไมพี่ไม่ส่งพวกผมที่ร้านอ่ะมีอะไรหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกรู้แค่ว่ามันแบบมีอะไรแปลกๆเจเป็นว่าเดี๋ยวผมไปส่งน้องแล้วกันไปดูเองถ้าพี่จะไปอ่ะก็ต้องไปด้วยกันดีกว่าพี่ใช่พวกเราใช่พี่ไปพี่